ัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเซเอวาค่ะ and today I want to talk to you about my awesome home school and why it's so great เก่งจังเลยอ่ะแล้วเวลาอยู่ที่บ้านพูดภาษาอะไรกันคะพูดภาษาอังกฤษกับคุณพ่อถ้าคุยกับคุณแม่ก็จะภาษาไทยแล้วก็กะเหรี่ยงค่ะหมวดต่อไปสนุกมากผมขอเปิดตัวผู้ช่วยน้องก่อนมาพี่เมลานีครับครับน้องพูดได้สองภาษา you beautiful พี่อย่างเงี้ยต้องจ้ะ you be carefulพ่อทำงานก่อสร้างแม่ทำงานทอล่าค่ะที่บ้านนุ้ยไม่มีงานประปาใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีไฟก็รู้สึกสงสารนุ้ยค่ะแล้วก็อยากช่วยแม่แบ่งเบาค่ะเดี๋ยวจะให้ทำรางงูครับดูความไหลเขาดิครับสม่ำเสมอมากเลยโอ้หอมมากนี่ไงหอมมากเราชอบตอนแซะมากหอมมากหอมมากเนี่ยแบบนี้ก็เลยโอ้โหนี่คือรางงูครับขอต้อนรับเข้าสู่สตูดิโอที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถเพื่อแลกความฝันกับซุปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วครับและเมื่อเราเด็กๆได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วสิ่งสำคัญที่พี่ทีมงานได้เตรียมไว้ต้อนรับเป็นประจำนั่นก็คือของอร่อยและมีประโยชน์รวมถึงของกินมากมายให้เด็กๆได้เติมพลังกันอย่างจุใจรับรองว่าจะมีความสุขสนุกไปตลอดทั้งวันเลยล่ะครับและเมื่อเด็กๆอิ่มท้องแล้วก็จะพร้อมไปพิชิตทุกภารกิจในรายการได้อย่างแน่นอนและเด็กคนแรกในวันนี้ก็พร้อมจะโชว์ความสามารถแล้วครับแต่ว่าเด็กคนนี้จะเป็นใครเราไปพบกับเขาที่ด้านในสตูดิโอกันเลยครับสวัสดีค่ะมีลาเวจะมีลาเซวันเนาะจะโอควีนนี่เนาะป้าอะไรล่ะเมื่อกี้แปลเป็นไทยได้ไหมครับผมแปลว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเซเอวาค่ะในภาษากะเหรี่ยงหนูชื่อเซเอวานะคะหนูอายุ9ปีค่ะแล้วเซเอวาแปลว่าอะไรครับเซเอวาแปลว่าขิงขาวค่ะขิงขาใช่ไม่ใช่ค่ะขิงขาวค่ะขิงขาวใช่ค่ะถ้างั้นอนุญาตพวกเราขอเรียกน้องว่าขิงขาวได้ค่ะเดี๋ยวแล้วมีชื่อไทยไหมคะลูกมีค่ะชื่ออะไรคะพิมพิชยาค่ะพิมพิชยาโอ้ชื่อเพราะให้พวกเราเรียกว่าอะไรดีคะเรียกอย่างไรก็ได้ค่ะเซเอวาดีกว่าชื่อเซเอวาเพราะดีครับแล้ววันนี้มากับใครลูกวันนี้มากับคุณพ่อแล้วก็พี่หนึ่งคนแล้วก็น้องหนึ่งคนค่ะวันนี้เดาไม่ถูกเลยหนูจะมาโชว์ความสามารถอะไรลูกวันนี้หนูจะมาโชว์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษค่ะนั่นชอบเรียนภาษาอังกฤษเหรอคะหรือไงชอบเรียนค่ะเพราะว่าเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเหรอคะใครเป็นคนสอนคะคุณพ่อค่ะเออแล้วทำไมคุณพ่อถึงพูดภาษาอังกฤษได้ดีล่ะคะตอนประมาณคุณพ่ออายุ17 18พวกนั้นไปเรียนที่เชียงใหม่ค่ะหอพักมันจะเป็นแบบคริสเตียนเนี่ยค่ะแล้วคนอเมริกาเพิ่งตั้งมาค่ะอ๋อแล้วแสดงว่ามีคนอเมริกันเนี่ยสอนคุณพ่ออย่างเงี้ยเหรอคะค่ะเคยไปแข่งขันอะไรบ้างไหมลูกเคยค่ะแข่งอะไรคะ Thailand Speech Contest ค่ะอ๋อค่ะแข่งการพูดเนาะแล้วเป็นไงคะได้รางวัลอะไรคะครั้งนั้นได้รางวัลที่1ค่ะว้าวขอบคุณค่ะในตอนนั้นสปีชที่หนูไปพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็ประมาณนี้ค่ะหนูก็พูดเกี่ยวกับโฮมสกูลของหนูค่ะอ๋อหนูโฮมสกูลเหรอคะค่ะหนูเรียนโฮมสกูลว้าวอ้าวไหนยังไงพูดให้พวกเราฟังหน่อยลูกโอเคค่ะ Hello everyone my name is Pimpichaya Pongphansak but you can call me Jessica I am a 9 year old homeschool student from Mae Hong Son Thailand and today I want to talk to you about my awesome homeschool and why it's so great ก็จะประมาณนี้ค่ะโอ้เก่งจังเลยอ่ะโอ้เมื่อกี้หนูบอกว่าให้เรียกหนูอีกชื่อหนึ่งว่า Jessicaหนูมีอีกชื่อหนึ่งด้วยเหรอคะลูกมีค่ะอ๋อมีเจสสิก้าด้วยค่ะแล้วเวลาอยู่ที่บ้านพูดภาษาอะไรกันคะพูด
ภาษาอังกฤษกับคุณพ่อแล้วก็พี่ๆน้องๆแต่ถ้าคุยกับคุณแม่ก็จะภาษาไทยแล้วก็กะเหรี่ยงค่ะว้าวโอ้โหงั้นมาวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกหนูอยากได้โน้ตบุ๊กค่ะเพื่อเรียนหนังสือแล้วก็พิมพ์คอมค่ะโอเคโอเคเก่งเนาะมีประโยชน์วันนี้พี่ป๋องครับพร้อมที่จะแข่งขันกับหนูแล้วลูกหนูพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะมาครับลองดูสวัสดีลูกค่ะโอ้วันนี้ดีใจมากได้เจอหนูเนาะหนูมี3ชื่อที่เรารู้ตอนนี้นะมีเซเอวาขิงขาวเจสสิก้าครับดูเหมือนว่าเจสสิก้าเรียกง่ายสุดครับเรียกหนูว่าเจสสิก้าได้ไหมลูกได้ค่ะท่านประธานครับน้องเรียนโฮมสคูลแต่น้องก็ศึกษาความรู้จากโลกออนไลน์ด้วยเรามีแอปพลิเคชันที่ดีมากเป็นการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ครับ51 Talk51 Talk ใช่ครับคือจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวครับกับคุณครูชาวต่างชาติว้าวซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์มากเท่าที่หนูเรียนนะลูกหนูชอบอะไรจากการเรียนลูกก็มันก็จะสนุกแบบคุณครูก็จะเฮฮาด้วยค่ะอ๋อแล้วหนูสื่อสารเข้าใจไหมลูกเข้าใจเข้าใจเนาะแล้วกรรมการพี่ไม่ได้ถามครูนะกรรมการอีก2ท่านเราสมัครกันไหมครับ51 Talkแอปพลิเคชันผมอยากสมัครเลยอยากสมัครเลยนะพี่นะผมมีลูกไงเดี๋ยวท้ายรายการผมคุยกับพี่ตรงนี้สำหรับคนโตได้ไหมคะหรือกับเด็กอย่างเดียวได้หมดเลยครับอุ้ยครูก็อยากเรียนตัวต่อตัวกับคุณครูชาวต่างประเทศโอ้เป็นตัวต่อตัวออนไลน์เลยนะที่ไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดให้ฟังเข้าภารกิจก่อนครับภารกิจตอนนี้จะเป็นภารกิจที่เรียกว่า3รุมเด็กเยี่ยมโอ้โหต้อง3คนละ3รุมเด็กเดี๋ยวขอเจสสิก้าอยู่ตรงนั้นลูกยืนข้างนี้ลูกตรงนี้ลูกมันจะดีนะเพราะถ้าตัวต่อตัวไม่น่าจะสู้ได้ท่านผู้การครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ขึ้นที่จอครับแล้วก็แรนดอมหมวดพอขึ้นมาเป็นหมวดอะไรผู้ใหญ่3ท่านต้องพูดคำศัพท์ในหมวดนั้นจ้ะผลัดทีละคนทีละคนทีละคนจ้ะในเวลา30วินาทีครับดูว่าได้กี่คำแล้วผมจะท้าเจสสิก้าต่อทีมงานครับพี่ซุปขอโจทย์คำถามของเราครับเนี่ยครับมี4หมวดครับโอเคมีโรงเรียนโรงพยาบาลทะเลแล้วก็ภูเขาอย่าลงแรนดอมนะเอาพี่กังวลอะไรกังวลอะไรผมกังวลโรงพยาบาลพี่ป๋องกังวลโรงพยาบาลครับพี่หอยผมก็กังวลฮอสปิทอลนี่แหละครับจะยากกำลังนึกถึงเข็มถึงด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยขอให้พี่ไม่เจอหมวดนี้ครับโอเคลองดูนะครับกรรมการของเราจะได้หมวดคำศัพท์อะไรทีมงานแรนดอมครับอย่านะสุ่มเลยครับอย่านะแรนดอมนะอุ๊ยสมศักดิ์ศรีผมต้องเอาตรงนะครับเรื่องนี้ต้องถึงกสทช.ผมว่ามันดูเกี่ยวอะไรกับกสทช.มันต้องตรวจสอบนิดนึงนี่มีการล็อกการประมูลเออใช่เพราะว่า1อย่างคือมันไม่โปร่งใสเท่าไหร่ไม่พี่ถ้าไปที่กสทช.เขาถามคำถามแรกเลยว่าผู้ใหญ่3คมลุมเด็กได้ยังไงถามคำถามที่ก่อนเลยอย่าเรื่องถามตรงนั้นเลยเดี๋ยวเขาพร้อมนะครับหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับเริ่มจากพี่ป๋องนะครับพูดภาษาอังกฤษแล้วต่อด้วยภาษาไทยนะครับเวลา30วินาทีพร้อมไปครับด็อกเตอร์หมอหนึ่งครับ nurse นางพยาบาลแบคทีเรียเชื้อโรคสามครับคาไซเลนรู้ไซเลนไซเลนไอ้หมออะไรอะไซเลนรถหมออะไซเลนคาแอมคาแอมแอมบูแลนแต่ถูกต้องอะไรครับรถหมอเอเชียนคนไข้5ครับเดสโต๊ะโต๊ะทำงานเดสชาที่หอยอะโต๊ะทำงานเดี๋ยวคาบูเลนคืออะไรคาไซเลนคาไซเลนผมคิดว่าพี่อย่าเพิ่งเถียงกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันที่ทีมเดียวกันเมื่อสักครู่นะครับตรวจสอบแล้วกรรมการ3ท่านได้ไป5คะแนนครับมันพยายามจะนึกว่ามันอยู่ในฮอสปิทอลจริงๆเดี๋ยวผมให้น้องสุ่มหมวดก่อนให้น้องสุ่มหมวดก่อนอะไรที่กรรมการคิดว่าจะยากสำหรับเขาMountain คิดว่า Mountain ยากนะผมจิ้มหมวดนี้ให้น้องเลยนะMountain ยากไปสำหรับหนูไหมลูกได้ไหมลูก
ก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับกลางเวทีเลยลูกได้อยู่แสดงว่าไม่ได้เชิญครับทำการครับนี่คือเอาตามที่พี่หอยบอกเลยอีกแล้วเจสสิก้าพร้อมนะลูกพร้อมหมวดเกี่ยวกับภูเขานะครับกรรมการได้5คำเราท้าหนู10คำนะลูกหมวดเกี่ยวกับภูเขานะครับพร้อมเตรียมตัวไปครับ Monkey Ming Bear หมี Snake งู Rattlesnake งูหางกระดิ่ง Green Snake งูเขียว Anaconda งู Anaconda The Dirt ดิน Mushroom เห็ดแล้วก็Path ทางเดินแล้วก็trees ต้นไม้ grass หญ้าแล้วก็มันสิบเอ็ดคำขึ้นมาคะแนนครับท่านผู้ชมครับหมวดต่อไปสนุกมากสนุกจริงๆกับใครคะผู้ช่วยของน้องเจสสิก้าครับพี่นันครับครับสวัสดีครับ you beautiful โอ้ขอบคุณค่ะแต่ทีอย่างเงี้ยพร้อมจ้ะฟิชปลาฟิชสไลด์ปลาไหลปลาไหลพี่ปลาโชว์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษค่ะนั่น I am a 9-year-old homeschool student from Mehongson, Thailand and today I want to talk to you about my awesome homeschool and why it's so great โอ้เก่งจังเลยอ่ะ Path ทางเดินแล้วก็trees ต้นไม้ grassหญ้าแล้วก็มันสิบเอ็ดคำขึ้นมาคะแนนครับโอ้โหสูงมากท่านผู้ชมครับหมวดต่อไปสนุกมากสนุกจริงๆกับใครคะคือพี่ขออนุญาตให้ครูเป็นผู้ชมโอเคเอ้าครูเก่งอ่ะให้ครูเล่นด้วยพี่นี่แหละถึงสนุกเฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวพี่ป๋องกับพี่หอยเนี่ยกำลังกันใบ้คำด้วยภาษาอังกฤษครับโอ้พี่ป๋องพี่หอยครับเชิญทางนี้ครับหอยได้เปรียบเพราะหอยเก่งกว่าพี่เชิญเลยครับอยากให้ถึงมือครูจังเลยน่ารักไหมลูกน่ารักไหมลูกอย่างน้อยเราไม่ได้อะไรเราก็ได้ลูกตลกลูกอะไรพี่ก็อยากมาทางนี้ต้องปล่อยเข้าต้องปล่อยเข้าโอเคถึงแม้พี่จะตอบอะไรไม่ได้อย่างน้อยออกทีวีพี่ก็ตลกพี่ยังโจ๊กเกอร์พี่ยังไอ้แฮปอลาฟอยู่ของอาจจะไม่มีสมาธิลองดูนะพี่ไม่ได้เครียดนะลองดูแต่อันนี้มันปิดเดี๋ยวผมจะสู่แมตช์ประวัติศาสตร์ครับพี่สองคนทีมเดียวกันผมหาผู้ช่วยน้องแต่ผู้ช่วยน้องเนี่ยจะมาเป็นถึงกำลังน้องจะต้องทำคำศัพท์ได้มากกว่าพวกพี่ผมขอเปิดตัวผู้ช่วยน้องก่อนมาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาครับขอเชิญพบกับผู้ช่วยของน้องเจสสิก้าครับพี่เมลานีครับน้องเมลนะครับใช่ค่ะสวัสดีครับน้องพูดได้สองภาษาได้ค่ะไทยได้ใช่ค่ะภาษาอังกฤษได้ได้ค่ะได้นะครับพี่เมลครับเดี๋ยวอยู่ทีมเดียวกับน้องโอเคค่ะ Hi my uncle you beautiful โอ้โหแม่ทีอย่างเงี้ยพร้อมจ้ะพร้อมเลย you be careful โอเคพี่ว่าเราไปตรงนั้นจะปลอดภัยกว่าไปอยู่ข้างๆครูหมอปลอดภัยกว่ามาลูกมามาทีมพี่เวลา1นาทีโอ้ยขอทั้ง2เวลา1นาทีเฮ้ยต่อหน่อยดิต่อเลยดิให้เวลา60วิเลยเออ60วิเลย60วิแล้วก็พยายามใบ้คำให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องสู้กับพี่ยังไงเขาต้องใบ้ให้ได้มากกว่าพี่ Yeah พร้อมนะครับเตรียมตัวนะครับเวลา60วินาทีจะได้กี่คำครับพร้อมคำศัพท์มาครับไร่ฮะข้าวข้าวเย็นโลเย็นโลข้าวโพดฟักทองผ่านภาษาอังกฤษว่าอะไรวะอินซินิม่าอินซินิม่าป๊อปคอร์นโอเคป๊อปคอร์นโฟชายโฟไทยโฟชายวันทันชุบชายสี่มีเกี้ยวมามีไอ้โปรตีปะมีวันทันอะไรฟิชปลาฟิชสไลด์ปลาไหลพี่ปลาถูกเหรอ
bread I have the bread to beat ทุกข์ทุกข์เจนโลขนมปังปิ้งเจนโลสีเหลืองเนยเนยใครก็ไม่เจออะไรนะเฮ้ยไงขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งโน่ลืมเจนโล่ไม่ทันเหนื่อยจังเลยพี่ได้3คำครับโอเคเฮ้ยอยู่ผมได้ทั้ง3คำ3คำมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าบะหมี่บะหมี่แล้วก็มีคำว่าปลาไหลไฟฟ้าปลาไฟฟ้าได้ปลาไหลไฟฟ้าแล้วก็คำแรกอ่ะคำแรกข้าวโพดคั่วข้าวโพดคั่วป๊อปคอร์นผมช่วยซีนีม่าน่ะซีนีม่าผมช่วยผมตอนจะตอบมูวี่แล้วสรุปทางทีมนี้ได้3คำ3คะแนนครับได้เวลาท้าทายทีมของเจสสิก้าและพี่เลวนะครับพี่ป๋องพี่หอยได้3คำนะครับทีมนี้เราท้า2เท่าขอ6คำครับอุ้ยเฮ้ยค่ะ6คำเลยครับเยอะไปครับทำกันไว้ดีมากเลยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มใบ้คำนะครับคำศัพท์จะขึ้นที่พี่เมลก่อนนะครับค่ะแล้วก็เจสสิก้าใบ้ค่ะเวลา60วินาทีนะครับพร้อมคำศัพท์มาครับWhat do you call that? It's a mechanic. A mechanic uses it to screwdriver. Yes. ต้องครับหนึ่งครับ You have it in the morning to eat breakfast. Yes. สองครับ This one, if your phone's not loud enough, you connect it to speaker. The yes. สามครับ You make something spicy by adding this ingredient.Chili. Yes. Okay. This one, it has big eyes. It's it can fly. It's a bird. Yeah. What is it? It has big eyes. Oh, owl. Yes. Oh. You wear this to sleep. Pajamas. Yes. Okay. Yes. That it's a pear. There's a pear, and you use it to eat ramen. Chopsticks. Yes. Oh. You wear it around your neck. A necklace. Yes. ต่อครับ This one is ลงพยายามใบ้สิลูกลงพยายามใบ้ This one is in the sky and it's white and cloud yes ถูกต้องครับเมื่อสักครู่มีคำว่า next ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับไม่ดีมากคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันเลยเร็วมากคล่องแคล่วมากได้ไป7คำ7คะแนนครับอย่างไม่หกครับไม่เจ็ดเท่านะครับผมเปิดแอปรอเลยฮะแอปอะไรพี่ไฟฟันทอล์กฮะเปิดที่ผมจะไปสมัครกันต่อได้เดี๋ยวจบรายการผมสอนสมัครโอเคครับผมสรุปก่อนนะครับภารกิจนี้ผู้ชนะคือทีมของเจสสิก้าและพี่เมลครับพี่นาครับรบกวนด้วยครับเก่งเลยเก่งจังพี่เมลครับภาษาอังกฤษของเจสสิก้าเป็นยังไงบ้างครับดีมากค่ะแล้วถ้าอยากจะพัฒนาให้เก่งขึ้นกว่านี้ต้องทำยังไงครับ Keep studying hard stay in school ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ thanks for having me yeah thanks for helping me too yeah no worries yeah ขอบคุณมากครับพวกเราครับพี่เมลครับขอบคุณมากนะครับเมลครับขอบคุณครับท่านการครับวันนี้เราได้พบกับเจสสิก้ารู้สึกยังไงบ้างครับต้องบอกนะฮะว่าเราเรียนภาษาอังกฤษหรือเรียนวิชาอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรากลัวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกเสียดายมากๆนะฮะกับการที่เราได้พลาดสิ่งตรงนั้นไปแต่ผมบอกได้เลยว่าน้องมีโอกาสที่ดีมากเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเรียนภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้มันสนุกได้โดยเราไม่ได้เครียดเราไม่ได้กลัวน้องเขาไม่กลัวเลยนะต้องบอกว่าน้องเก่งมากๆครับขอบคุณนะที่วันนี้น้องเจสสิก้ามาซูเปอร์เทนนะครับเขามีความฝันครับเขาอยากได้อุปกรณ์โน้ตบุ๊กเพื่อไปต่อยอดทักษะความสามารถของเขาครับทั้ง3ท่านครับเจสสิก้า3 person give pass เจสสิก้าลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของหนูความรักของหนูที่มีต่อภาษาอังกฤษให้พี่ๆ Five One Talk ทราบแล้วพี่ๆเขาภูมิใจในหนูมากนะลูกแล้วพี่ก็ทราบแล้วว่าอะไรคือความฝันของเจสสิก้าพี่ๆ
5 Fun Talk ให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับลูกครับหันไปมองด้านนั้นลูกแล้วก็เอามือปิดตาไว้ก่อนนะลูกนะพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องเจสสิก้าจากพี่ๆ5 Fun Talk ครับเจสสิก้าครับหันมามองได้แล้วครับมาดูใกล้ๆลูกนี่คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่หนูอยากได้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็มีทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ลูกด้วยจากพี่ๆ5 Fun Talk นะครับรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆ5 Fun Talk 20,000 บาทครับและพิเศษสุดลูกพี่ๆ5 Fun Talk มีคอร์สเรียนภาษาให้ลูกระยะเวลานะครับ2ปีจำนวน100ชั่วโมงจาก5 Fun Talk มอบให้เจสสิก้าลูกเจสสิก้าลูกวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จจากความสามารถของเรานะลูกรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกรู้สึกดีค่ะที่ได้โน้ตบุ๊กใหม่ค่ะเพราะว่าอันเก่าพังแล้วค่ะเนื้อเอาไปต่อยอดสิ่งที่เรามีได้นะลูกเนาะอยากจะพูดกับใครเป็นพิเศษไหมลูกอยากค่ะอยากบอกทุกคนว่าขอบคุณมากเลยนะคะอยากจะพูดอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ไหมลูกค่ะ Thank you for teaching me English and it got me this far. Thank you very much. I love you. เจสสิก้าลูกตรงนี้มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากลูกนี่คือเหรียญจากซุปเปอร์เทนนะลูกเราตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบให้กับเด็กคนหนึ่งที่น่ารักกล้าแสดงออกและที่สำคัญนะครับเขารักในภาษาอังกฤษนะครับแล้วเขาสามารถทำความฝันได้สำเร็จจากความสามารถของเขานะครับเด็กคนนั้นมีชื่อว่าน้องเจสสิก้าลูกเหรียญนี้ตั้งใจมอบให้ลูกครับเจสสิก้าลูกถ้าวันหลังมีโอกาสอยากชวนเจสสิก้ามารายการอีกนะลูกนะค่ะนี่หนูดีใจถูกไหมลูกหนูภูมิใจใช่ไหมลูกหนูภูมิใจตรงนี้พิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนแม้จะเป็นโฮมสกูลเราสามารถนำมาปรับใช้แล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ได้เนาะวันนี้ขอบคุณหนูมากที่มารายการนะลูกนะนี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วผู้เก่งกาจภาษาอังกฤษของเรานะครับน้องเจสสิก้าครับขอบคุณมากนะลูกนะดีใจนะลูกดีใจด้วยลูกด้วยนะโชคดีนะลูกนะผมจะย้ำเรื่อง5 Fun Talk อยากรู้5 Fun Talk พี่หอยโหลดเลยอธิบายก่อนครับนี่คือแอปเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวกับคุณครูชาวต่างชาติครับเปิดสอนมากกว่า12ปีใน50ประเทศเลยนะครับมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยตามพื้นฐานภาษาอังกฤษของเรานะครับเราสามารถสนุกสนานได้ตลอดทุกคลาสเรียนเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถสมัครโหลดฟรีได้และทดลองเรียนฟรีได้นะครับรายละเอียดก็อยู่ที่แฟนเพจของเราครับซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วนะครับก็จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวกับคุณครูชาวต่างประเทศพ่อทำงานก่อสร้างไม่ทำงานทอล่าค่ะที่บ้านนุ้ยไม่มีน้ำประปาใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีไฟก็รู้สึกสงสารนี้ค่ะแล้วก็อยากช่วยแม่แบ่งเบาค่ะแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกค่าติดหนี้ของแม่ค่ะอ๋อนี่มาแล้วเนี่ยแบบนี้ก็ด้วยที่ห้องเตรียมตัวของซุปเปอร์เทนยังคงคึกคักไปกับกิจกรรมสนุกสนุกมากมายที่พี่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆระหว่างรอคิวขึ้นเวทีและนอกจากนี้พี่ทีมงานก็ยังมีของดีที่ทั้งอร่อยและช่วยบำรุงให้น้องๆพร้อมที่จะไปโชว์ความสามารถให้ทุกคนได้เห็นอย่างเต็มที่ครับและเด็กคนสุดท้ายในวันนี้เธอนั้นเป็นเด็กดีที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและด้วยความกตัญญูของเธอจึงอยากมาขอความฝันเพื่อครอบครัวแต่เรื่องราวและความสามารถของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมและเชียร์เธอพร้อมกันบนเวทีได้เลยครับสวัสดีค่ะ
ค่ะมาชานป่านี้ชื่อเล่นชื่อนงบัวอายุ10ปีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับจะกลับแล้วเหรอครับเนี่ยอย่าพึ่งสิขอบคุณซะแล้วขอบคุณซะแล้วเด็กคนค้อนคนค้อนคนค้อนนี่มากับใครลูกมากับเมย์ค่ะแม่แล้วมาวันนี้มาโชว์ความสามารถอะไรคะเนี่ยมาโชว์ความสามารถการทอดราค่ะทอดอะไรนะคะทอดราค่ะทอดราขนมราเหรอลูกค่ะของโปรดเราได้ยินว่าทอดปลาหรือว่าวันนี้จะได้กินข้าวปลาแกะซะแล้วขนมราที่เป็นเส้นๆอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะหนูไปเริ่มทำได้ยังไงคะลูกไปเริ่มทำที่ร้านเก่าแม่ค่ะร้านเก่าแม่ค่ะแสดงว่าแม่เคยเปิดร้านไม่ใช่เปิดร้านแม่เป็นลูกจ้างค่ะที่บ้านมีอยู่กัน4คนค่ะมีแม่มีพ่อมีน้องมีนุ้ยค่ะที่บ้านนุ้ยไม่มีน้ำประปาใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีไฟพวงจากบ้านยาดค่ะน้ำก็คือใช้จากบ่อค่ะใช้น้ำบาดาลในการล้างจานถูบ้านแล้วก็อาบน้ำค่ะพ่อทำงานก่อสร้างแม่ทำงานทอล่าค่ะอาชีพพ่อเขาทำงานก่อสร้างบางวันก็มีงานบางวันก็ไม่มีแล้วแต่บางทีก็ฝนตกพ่อเขาก็จะหยุดอยู่บ้านพ่อเขาได้วันละ400อยู่ทำงานอยู่พ่อเขาอ่ะเป็นลูกจ้างเขาแต่แม่ก็เป็นลูกจ้างพ่อขนมลาจะทำวันละ300บาทก็จ้างแม่อยู่รายได้ลูก2คนรวมกันแล้วได้ประมาณ10,000กว่าบาทค่ะต่อเดือนมีรายจ่ายในบ้านค่าไฟค่าที่หนูไปโรงเรียนแล้วก็ค่าใช้นี้ของแม่ค่ะตอนนั้นแม่ก็ทำงานอีกร้านหนึ่งทอดขนมลาอยู่แล้วก็มีช่วงโควิดแม่ก็หยุดอยู่บ้านน้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าร้านก็ปิดร้านแล้วก็แม่ไม่มีเงินตอนนั้นลำบากมากแม่ไม่มีเงินเลยแม่ต้องไปยืมเขามาจ่ายในครอบครัวป้าเปิดร้านขายขนมลาแล้วก็กำลังหาคนทอดลาอยู่ก็มีคนแนะนำแม่น้องบัวมาป้าก็เลยรับมาทอดลาตอนแรกก็ไปติดต่อมาว่ามาทอดลาเสร็จแล้วเขาก็มีหนี้สินไม่กล้ามาป้าก็เลยถ้างั้นป้าปิดหนี้ปิดหนี้ให้มาไหมก็มาก็เลยปิดหนี้ให้ไปก็อยากจะช่วยก็ได้มีงานทำด้วยและหนึ่งก็สงสารน้องบัวด้วยก็เลยช่วยไปแล้วก็ได้มาตอดร้ายป้าปิดด้วยตอนที่น้องเขาไปอายุ8ขวบเขาก็ขอแม่ไปทอดลาด้วยไปขายของด้วยค่ะไปช่วยแม่ทำของขายแล้วก็เรียกลูกค้าขายด้วยทุกวันค่ะก็รู้สึกสงสารแม่ค่ะแล้วก็อยากช่วยแม่แบ่งเบาค่ะโตขึ้นอยากเรียนสูงๆค่ะได้มาเอาเงินมาให้พ่อแม่ค่ะแล้วก็ให้พ่อแม่ได้อยู่สุขสบายค่ะทราบไหมฮะว่ามีเป็นหนี้สักเท่าไหร่ครับ16,000ค่ะ16,000แล้วได้มีการผ่อนแล้วตอนนี้เหลือลดลงไหมครับลดลงค่ะเหลืออยู่เท่าไหร่ลูกตอนนี้10,000ค่ะลดมา6,000แล้วตัวหนูเองแล้วหนูได้เงินไปโรงเรียนมันเท่าไหร่ลูก40ค่ะมีเงินเหลือไหมมีค่ะเหลือเก็บเหลือวันเท่าไหร่ลูกเหลือวันละ20ค่ะแล้วเอาไปทำอะไรคะเอาไปให้แม่ค่ะโอ้เขาถามว่าใช่จริงคือวันละ20งั้นวันนี้เราคงจะได้ชิมขนมลาฝีมือของน้องบัวใช่ไหมลูกค่ะแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกค่ะติดหนี้ของเมย์ค่ะตอนนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกดีใจที่บัวมารายการนะครับเรื่องการครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่าคุณแม่เนี่ยมีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งซึ่งเจ้าของร้านคนใหม่เนี่ย
ก็รู้สึกอยากช่วยเหลือก็คือใช้หนี้ให้ดังนั้นเนี่ยแม่ก็เป็นลูกหนี้เจ้าของร้านคนปัจจุบันซึ่งท่านไม่เร่งรัดก็คือก็ทำงานกับท่านแล้วก็ถ้ามีสตางค์ก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรโอ้ใจดีจังเลยไม่เร่งรัดใดๆเลยนี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลจากคุณแม่นะครับก็คือทำให้แม่มีงานที่มั่นคงและทำให้แม่สบายใจว่าเจ้าหนี้ไม่เร่งรัดใดๆส่วนเรื่องของคุณพ่อนะครับก็คือว่างานที่ทำเนี่ยไม่ได้เป็นประจำทุกวันขึ้นอยู่กับมีผู้ว่าจ้างใช่ไหมลูกใช่ค่ะบางวันต่อให้ฝนไม่ตกถ้าไม่มีคนจ้างก็ไม่ไปก็ไม่ได้มีงานครับดังนั้นเนี่ยรายได้ของคุณแม่ก็จะแต่ไม่เต็มหน่วยนิดหนึ่งนะครับส่วนน้องเนี่ยมีทักษะในการทำขนมราคุณแม่สอนถูกไหมลูกใช่แล้วถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์มาเตรียมให้ตรงนี้หนูสามารถทำขนมราให้กรรมการชิมได้ไหมลูกได้ค่ะเราให้ชิมทุกคนหรือชิมบางคนชิมบางคนก็ได้ชิมบางคนเนาะเอ้าทำไมอ่ะชิมบางคนชิมบางคนด้วยเป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวให้หนูเลือกว่าให้คนไหนชิมดีไหมลูกกรรมการมี3คนเล่นเกมกันว่าใครจะได้ชิมทีมงานครับพี่ซุปขออุปกรณ์ครับเริ่มงานครับขนมราที่จะสาธิตนี่เรียกว่าขนมราม้วนแต่ว่าตรงนี้ท็อปปิ้งเนี่ยฮะรายการเติมให้เพื่อให้กรรมการได้ชิมแบบเต็มอิ่มเดี๋ยวพอหนูทำเสร็จแล้วหนูต้องเลือกไว้ให้กรรมการท่านใดชิมนะลูกสาธิตได้เลยลูกหนูบอกเคล็ดลับได้ไหมลูกว่าแป้งเราพิเศษกว่าร้านอื่นยังไงลูกอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมีความอร่อยทำเองกินเองบ้างไหมลูกแอบหยิบเข้าปากบ่อยไหมมันส่วนผสมมันผสมด้วยอะไรน้ำตาลหรืออะไรมีแป้งมีน้ำตาลดูความไหลเขาสิครับสม่ำเสมอมากเลยนี่คือราม้วนนะครับโอ้โหหอมมากนี่ไงหอมมากเราชอบตอนแซะมากหอมมากหอมมากนี่เขาขูดก่อนนะครับให้จับได้โอ้กินมันเตะจมูกนี่เลยเนี่ยดูสิเนี่ยตอนแซะเนี่ยนี่ราม้วนเหนียวอ่ะมันเยิ้มนะมันดูดีราม้วนหนูอยากได้จานนี้ร้อนๆนะใช่เอามีท็อปปิ้งด้วยหรออันนี้เราเติมพิเศษให้ครับนี่ครับนี่คือขนมราม้วนมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็มีลูกเกดด้วยกรรมการมี3ท่านลูกหนูเลือกได้แค่ท่านเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเงื่อนไขเล่นเกมบางอย่าง3ท่านหนูเลือกให้ใครชิมลูกมีลุงป๋องมีครูเงาะแล้วก็มีลุงหอยลูกหนูอยากให้ใครที่ชิมครูเงาะครูเงาะเพราะอะไรถึงเลือกครูเงาะลูกเพราะว่าหน้าตาสวยค่ะอุ๊ยโอ๊ยตายแล้วลูกรับทรัพย์ลูกมาเอาเงินเลยลูกเดี๋ยวสิยังไม่ได้แข่งขันอะไรกันเลยก็เลือกแล้วก็กินกันมันง่ายไปได้เลยเลือกเลยครับเลือกเลยมันเป็นเรื่องน่ากินจังเลยอ่ะก็ทำไว้อีก2อันก็ครบแล้วนี่ระหว่างนี้หนูสาธิตอีก1ชิ้นลูกอันนี้สาธิตครับสาธิตครับสาธิตให้ดูความชำนาญของน้องครับอ้าวนี่ปึ๊บอีก1ชิ้นขอเม็ดมะม่วงเบิ้ลนะกี่เอากี่เม็ดครับ2เม็ดแล้วลูกเกด4เม็ดลูกเกด4เม็ดลูกทำไมพี่หอยได้อ่ะขอให้ครูคนเดียวให้กล้องดูก่อนให้กล้องดูก่อนอันนี้ของให้พี่เบียร์พี่จิ้นพี่เบียร์พี่จิ้นโอ้ยพี่จิ้นทำไมอ่ะพี่หอยพี่ป๋องเดี๋ยวถามครูว่าอร่อยยังไงแล้วอย่างนี้นะกินกับชาร้อนๆนะชาจีร้อนๆเป็นไงครูเป็นไงครูมันหวานน้อยไหมหวานน้อยชอบเลยถ้าจะอยากจะกินแบบนี้ไปกินที่ไหนลูกขนมราเมืองนครแม่สุพิชค่ะแม่สุพิชนะแม่สุพิชปกติขายไงลูก35 3อัน100ค่ะ35 3อัน100ถ้าบอกจากซุปเปอร์เทน3อันเท่ากับเอาอันละ35ก็พอเอาอันละ35ก็พอเอ้าขายเป็นชิ้นซะแล้ว3อัน100โอเครู้ทําเป็นขนมราได้กี่แบบลูกนอกจากเป็นรามวนแล้วได้ราอะไรอีกรางูค่ะรางูลางูเนี่ยมันจะยาวเออมันจะยาวพี่ป๋องพี่หอยครับนี่เป็นยาวพี่ทายว่ารางูที่น้องทำอ่ะจะยาวเท่าไหร่ตอบเป็นเซนครับเป็นเซนใครตอบใกล้เคียงที่สุดคนนั้นได้กินทีมงานครับขอกระดานให้พี่หอยพี่ป๋องครับเอาแล้วเดี๋ยวเขาจะขูดแล้วม้วนเลยครับอ๋อนี่ไงมาแล้วเนี่ยแบบนี้ก็ลอยน้องจะต้องทำขนมราตามเส้นทางคดเคี้ยวแบบนี้ใช่ครับเฮ้ยจะยากนะครับเอ้ยมือเหยียดเอ้ยพ่อทำงานก่อสร้างไม่ทำงานทอล่าค่ะพ่อเขาเป็นลูกจ้างเขาแต่แม่เขาเป็นลูกจ้างพ่อขนมราจะทำทุกวันวันละ300 บาทเขาจ้างแม่อยู่รายได้
สองคนรวมกันแล้วได้ประมาณ10,000 กว่าบาทค่ะต่อเดือนโตขึ้นอยากเรียนสูงสูงค่ะได้มาเอาเงินมาให้พ่อแม่ค่ะแล้วก็ให้พ่อแม่ได้อยู่สุขสบายค่ะดูความไหลเขาสิครับสม่ำเสมอมากเลยนี่คือลาม้วนนะครับโอ้โหหอมมากโอ้โหหอมมากเราชอบตอนแซะมากหอมมากหอมมากโอ้กินมะเตะจมูกนี่เลยมีลาม้วนเหนียวอ่ะมันเยิ้มนะมันดูดีลาม้วนอยากได้จานต้องกินร้อนๆนะใช่มันมีท็อปปิ้งด้วยหรออันนี้เราเติมพิเศษให้ครับนี่ครับนี่คือขนมลาม้วนมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็มีลูกเกดด้วยได้อย่างงี้นะกินกับชาร้อนๆนะชาจีร้อนๆเป็นไงครูเป็นไงครูมันหวานน้อยไหมหวานน้อยชอบเลยถ้าจะอยากจะกินแบบนี้ไปกินที่ไหนลูกขนมราเมืองนครแม่สุพิธค่ะหนูทำเป็นขนมราได้กี่แบบลูกนอกจากเป็นรามูลแล้วได้ราอะไรอีกรางูค่ะรางูรางูเนี่ยมันจะยาวอ๋อเหรอมันจะยาวพี่ป๋องพี่หอยครับนี่เป็นยาวพี่ทายว่ารางูที่น้องทำอ่ะจะยาวเท่าไหร่ตอบเป็นเซนครับใครตอบใกล้เคียงที่สุดคนนั้นได้กินทีมงานครับขอกระดานให้พี่หอยพี่ป๋องครับท่านประธานครับผมขยายความก่อนนะน้องบอกว่าอันละ35เนี่ยอันที่ว่าคือถุงใช่ไหมลูกใช่ถุงหนึ่งมีกี่ชิ้นลูก16ชิ้นค่ะถุงหนึ่งมี16ชิ้น16ชิ้น35บาทโอ้นั่นหมายความว่าชิ้นหนึ่งเนี่ย2บาทนิดๆแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ3ถุงก็100บาทใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะให้ทำรางงูครับพี่หอยพี่ป๋องครับเขียนตัวเลขนะเขียนแล้วครับใครใกล้เคียงคนนั้นได้ชิมครับรางงูลูกไปลูกน้องเติมแป้งแล้วครับนี่เขาคล่องแคล่วมากนะแล้วสีแป้งมันสวยนะสีน้ำตาลนี่เขาวนเยอะนะครับเขาวนเยอะนะครับเพราะว่าต้องการพื้นที่ครับงูอ่ะต้องยาวหน่อยอ่ะลางูครับเสร็จแล้วหรอเอาแล้วเดี๋ยวเขาจะขูดแล้วม้วนเลยครับขนมรานี่อร่อยจริงนะเป็นเสน่ห์ของนครเลยครับอ๋อนี่มาแล้วเนี่ยแบบนี้ก็อร่อยเอาละครับโอ้โหนี่คือรางูครับทั้งสองท่านชูครับชูป้ายโอ้เยอะไปครับเยอะไปทีมงานครับลองวัดคร่าวๆครับเอ้าวัดคร่าวๆก็ใกล้อ่ะคุณก็ได้ไปคุณใกล้กว่าจานนี้เท่าไหร่ครับตัวเลขที่ได้คือ33เซนติเมตรครับเบ๊ะไหมหนูว่ามันทัดก็คิดจนวันนี้คิดมันมีกระทะมันยาวไงดูเต็มใช่ไหมดูแถมลาม้วนให้พี่หอยอันหนึ่งด้วยลาม้วนชิ้นหนึ่งลูกลาม้วนชิ้นหนึ่งให้พี่หอยมาแล้วลาม้วนลาม้วนอุ้ยผมโดนได้แถมใส่โรยแบบไม่ยั้งได้ไหมไม่ยั้งได้เยอะที่ร้านไม่มีท็อปปิ้งแบบนี้นะครับอันนี้เราทำพิเศษให้ครับเกดเฉียบขาดพี่หอยเป็นไงพี่ทีมงานบอกว่าหวานไม่เยอะผมว่าเขาใช้น้ำตาลดีน้ำตาลอ่ะใช้น้ำตาลอะไรลูกใช้น้ำตาลจ้าค่ะน้ำตาลจ๋าครับไม่มีแบบแบ่งปันเพื่อนซีกันรักชอบพอกันพี่หอยครับรายการอนุญาตให้พี่แบ่งเพื่อนได้ผมไม่อนุญาตให้เขากินอยู่แล้วครับผมครูพอจะแบ่งให้พี่เป็นห่วงไม่เหลือครับพอมีเศษอยู่ให้ก่อนกว่าพี่หอยเดี๋ยวพี่กินไปเรื่อยๆนะผมจะทาน้องเล่นเกมแล้วผมจะได้กินเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ได้ลุ้นโอเคน้องบัวเติมแป้งให้พี่ซุปหน่อยลูกเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันทีมงานครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาด้วยขอนาฬิกาจับเวลาขึ้นที่ด้านหลังครับพี่ซุปอยากให้น้องบัวทำขนมลาม้วน1ชิ้นลูกรอบนี้จะจับเวลานะลูกบัวลูกพอหนูเริ่มเทแป้งเวลาจะเดินเมื่อหนูวางขนมราบนจานเวลาจะหยุดนะลูกค่ะบัวพร้อมนะลูกค่ะเชิญครับอ
เวลาหยุดครับ 16.24 ครับคุณค่ะและนี่คือภารกิจร่วมกันครับเราจะท้าให้น้องบัวทำเวลาเร็วขึ้นตอนนี้ลูกมัน 16.24 ค่ะพี่ซุปขอเวลา 15.24 เร็วขึ้นวินึงไหวไหมลูกไหวค่ะก็คือขอต่ำกว่า 15.24 นะลูกนะค่ะพี่ป๋องครับครับตัวเลขสุดท้ายเป็นเลขขี้หรือเลขคู่ถ้าพี่ทายถูกพี่ได้กินถ้าทายผิดทายผิดเป็นของพี่หอยครับโอเคเยี่ยมเป็นเลขคู่พี่ว่าเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขขี้เป้าหมายคือขอต่ำกว่า 15.24 นะลูกถ้าหนูทำตรงนี้ได้นะลูกพี่ซุปจะขอผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ปลดหนี้ให้คุณแม่ 10,000 บาทลูกค่ะพร้อมส่วนพี่ป๋องลุ้นเลขคู่นะครับตัวสุดท้ายนะครับผมเลขขี้ฮะน้องบัวเชิญลูกจับเวลาครับมี2เรื่องนะครับครับเรื่องแรกคือลงท้ายด้วยเลขคู่พี่ป๋องได้กินครับเย้ขอบคุณครับและเรื่องที่2ความฝันมีสำเร็จลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์โปรดให้คุณแม่ 10,000 บาทครับขอบคุณค่ะให้พี่ป๋องก่อนให้พี่ป๋องก่อนเออขอปิ้งหน่อยครับขอปิ้งขอปิ้งอร่อยทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ด้วยครับไม่ทำแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมีอีก1เกมครับท่านผู้การครับมีความฝันอีกสิ่งนึงที่จริงๆน้องบัวอยากได้แต่ว่าเขาอยากช่วยปลดหนี้ให้คุณแม่ก่อนความฝันเรื่องประตูที่บ้านใช่ค่ะที่บ้านหนูประตูเป็นยังไงลูกประตูไม่มีค่ะไม่มีแล้วหนูใช้อะไรกันใช้ผ้าค่ะใช้ผ้ายาวๆกันค่ะอันนี้ลูกอ๋อมีตะกรอบอ๋องี้แสดงว่ามันก็ไม่สามารถป้องกันคนเดินเข้าบ้านได้มันล็อกไม่ได้มันจะแบบมีหน้ากระดานอยู่ค่ะเป็นแบบเป็นช่องอะค่ะซึ่งมันจะปิดประตูอยู่ค่ะมันจะเป็นผ้าคลุมซึ่งมันจะมีเอ้ยนู่นอยู่ข้างในถ้าเกิดคนอื่นจะเข้าได้ไหมลูกเข้าได้ค่ะเพราะว่าแต่เพราะนอนข้างโน้ค่ะนี่คือสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ในบ้านก็คือประตูค่ะใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะให้หนูภูมิใจกับสิ่งที่หนูทำสำเร็จด้วยการท้าทายโจทย์พิเศษหนูค่ะถ้าหนูทำโจทย์ได้สำเร็จเดี๋ยวเราจะมีงบประมาณให้หนูไปทำประตูบ้านค่ะคุยกับคุณพ่อละประมาณคร่าวๆก็คือ 3,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราให้ตัวเลขกลมๆทำประตูใหม่ 5,000 บาทลูกค่ะแต่จะมีโจทย์ๆนี้นะลองดูโจทย์ก่อนนะลูกทีมงานครับมาครับอย่าบอกนะว่าเอาขนมลาพี่หอยคิดอะไรครับน้องจะต้องทำขนมลาตามเส้นทางคดเคี้ยวแบบนี้ใช่ครับเอ้าโอ้ยคราวนี้เขาไม่พิแพงเหรอไม่หนักแพงเลยเหรอคือเทคนิคทักษะการทำขนมปลาเนี่ยมันคือการโรยแป้งโรยแป้งเนี่ยครับซึ่งปกติแล้วรูเนี่ยมันจะมีหลายๆรูแต่ว่าทีมงานทำอุปกรณ์พิเศษครับมีรูเดียวมีรูเดียวครับนั่นคือเราทดสอบความแม่นยำน้องบัวลูกหนูต้องแม่นยำมากจากจุดเริ่มต้นหนูต้องลากเส้นไปตามเนี่ยลูกให้มือมั่นคงแล้วถึงเส้นชัยโดยที่เส้นขนมลาต้องไม่หลุดไปข้างนอกถ้าไม่หลุดเลยเดินตามเส้นนี้ได้ภายในเวลา30วินาทีทำได้สำเร็จค่ะหนูจะได้ประตูบ้านลูกค่ะทีมงานครับพี่ซุปขออุปกรณ์เพิ่มครับพอสุดปลายทางแล้วหนูเอากระป๋องวางที่ตรงนี้นะลูกนะสู้สู้บัวพร้อมนะลูกมาลูกเฮ้ยผมจะยากนะครับเฮ้ยมือเหยียดเอ้ยเอ้ยมีลูกเวลาเหลือเยอะลูกเฮ้ยได้ได้เอ้ยอย่าเลยนิดเดียวเฮ้ยลูกเฮ้ย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 โอ้โหเหลือสิบปีลูกระวังไม่ต้องรีบลงไม่ต้องรีบลงนะครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยลูกถึงแล้วเรื่องต้นเวลาทันนะครับทันเรื่องต้นเวลาทันแต่ว่าเกินเส้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอตรวจสอบครับตอนนี้หนูว่างไหมลูกว่างหนูมีธุระอะไรไหมไม่ค่ะหนูช่วยตรวจสอบหน่อยว่ามีตรงไหนเกินไหมลูกเชิญเลยครับอันนี้ตรวจสอบให้ละเอียดเลยนะ
ตรงนี้เนี่ยในมุมมองกรรมการเนี่ยมันยังถือว่าล้นนิดหนึ่งนะลูกพี่ค่ะล้นนิดหนึ่งโอเคดูต่อลูกอยากจะให้รางวัลก็จังเลยอ่ะจุดตัวจุดไหนที่น่ากังวลอยากให้รางวัลก็จังเลยจุดนี้ค่ะจุดนี้มันยังไงลูกมันออกไปมันออกไปเราตั้งใจไหมเออโอเคมีตรงไหนที่หนูกังวลอีกไอ้ลูกตรงนี้เหรอลูกปึ๊บถือว่าผ่านไหมลูกภารกิจนี้ผ่านท่านผู้การครับครับโดยรวมภารกิจนี้ผ่านไหมครับผ่านครับเก่งมากลูกทีมงานครับเชิญครับท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กดีเด็กกตัญญูอีกหนึ่งคนนะครับนี่คือแม่ค้าขนมลาตัวน้อยจากนครศรีธรรมราชได้รู้จักกับน้องบัวท่านกรรมการรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากเลยบัวที่บัวมาขนมลาเป็นขนมที่ครัวชอบมากๆเลยเป็นสิ่งที่ครัวไปแล้วต้องไปหาซื้อช้อปปิ้งเพราะมันอร่อยมากมันเป็นวัฒนธรรมอ่ะแล้ววันนี้ร้านหนูอร่อยจริงๆลูกรสชาติกลมกล่อมมากๆขอบคุณที่มาวันนี้ขอบคุณที่หนูเป็นลูกที่ดีของคุณแม่นะคะแล้วก็กตัญญูกับคุณแม่คุณพ่อมากๆอย่าลืมกตัญญูกับคุณเจ้าของร้านที่ช่วยเหลือเราด้วยนะกตัญญูแบบเนี้ยมันจะทำให้หนูเจริญลูกอยู่ที่ไหนหนูก็เจริญขอเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็ครอบครัวของหนูนะคะขอบคุณที่มาวันนี้ลูกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านการครับความฝันที่พาน้องบัวมาชุบเทนก็คือปลดหนี้ให้คุณแม่ 10,000 บาทซึ่งปลดหนี้ได้แล้วแล้วก็อีกหนึ่งความฝันที่น้องไม่ได้ขอแต่ทีมงานอยากให้ก็คือประตูบ้านประตูบ้านเนี่ยทุนในการสร้างได้จะ 3,000 กว่าผู้ใหญ่ King Power มอบประตูใหม่ให้มูลค่า 5,000 บาทจาก King Power ครับตอนนี้ได้ทุนปลดหนี้ 10,000 นะลูกได้ประตูบ้านใหม่อีก 5,000 บาทและผู้ใหญ่ King Power มองว่าการศึกษาสำคัญมากต่ออนาคตของหนูนะลูกท่านทราบแล้วว่าหนูเป็นเด็กที่ควรได้รับโอกาสลูกท่านอยากเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้หนูนะลูกนะท่านมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้อีก 10,000 บาทลูกขอบคุณมากรวมวันนี้มอบให้ลูกจาก King Power 25,000 บาทจาก King Power ครับบัวลูกและมีอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากที่พี่ซุปเปอร์เทนตั้งใจอยากมอบให้หนูนะลูกนี่ก็คือเหรียญของเราลูกเหรียญของรายการซุปเปอร์เทนเหรียญนี้ตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบให้เด็กที่เป็นเด็กดีเด็กกตัญญูเด็กที่รักพ่อแม่เป็นเด็กสู้ชีวิตเป็นความภาคภูมิใจของเราเด็กคนเนี้ยเขาเดินทางมาจากนครศรีธรรมราชเขามีชื่อว่าน้องบัวลูกเหรียญนี้เป็นของลูกครับนี่บัวลูกวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จจากความสามารถของเราหนูรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกรู้สึกดีใจค่ะอยากบอกความรู้สึกดีใจภูมิใจตรงนี้กับใครที่สุดหนูอยากพูดกับใครลูกแม่ค่ะอยากพูดกับแม่นะลูกบัวอยากจะบอกอะไรกับแม่บัวพูดผ่านกล้องนี้เลยลูกขอบคุณนะคะที่ซ่อนหนูโทล่าทุกวันเสาร์อาทิตย์ขอบคุณมากนะคะโตขึ้นจะดูแลแม่ให้ดีค่ะรักแม่กับพ่อมากที่สุดค่ะท่านอาจารย์ครับอัจฉริยะพันจิ๋วแม่ค้าตัวน้อยขนมลาของเราจากนครศรีธรรมราชน้องบัวครับย้ำอีกทีนะถุงละ35บาท3ถุง100ถ้าบอกว่าไปจากรายการซุปเปอร์เทนราคาก็คือปกตินะปกตินะแล้วควรบอกไหมว่ามาจากซุปเปอร์เทนบอกค่ะบอกถ้าบอกพิเศษไหมพิเศษจำได้อะไรพิเศษลูกพิเศษรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มรอยยิ้มสมมติว่านี่ดูรายการซุปเปอร์เทนก็เลยมาช่วยซื้อหนูจะมอบอะไรให้ลูกรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มยังไงลูกยิ้มยังไงประมาณนี้ท่านผู้ชมครับใครอยากได้รับรอยยิ้มพิเศษจากน้องบัวนะครับไปที่ขนมลาแม่สุพิษนครศรีธรรมราชนะครับขอบคุณที่มารายการลูกขอบคุณค่ะขอบคุณครับจากบ้านที่ไม่มีประตูและใช้เพียงผ้ากั้นไว้นับจากนี้เป็นต้นไปน้องบัวและครอบครัวจะได้ประตูบ้านใหม่ที่ปลอดภัยและอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยแรงกายแรงใจของน้องบัวผ
ผู้มีความกตัญญูเต็มหัวใจรายการซุปเปอร์เทนขอแสดงความยินดีกับน้องบัวด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ที่ให้ทุนมาปลดหนี้ให้แม่และให้ซื้อประตูแล้วก็ที่นี่พอจะได้นอนรับฝันดีและไม่ต้องกลัวโจรขอบคุณค่ะมีข่าวดีประจำปีจากมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาสำหรับน้องๆที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับทางมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อชั้นม.1 ม.4 หรือปวช.1 ซึ่งมีมาต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วนะครับโดยน้องๆที่สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับโดยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เพจซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วนะครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ